ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงเหตุการณ์ Injustice นั่นเองนะครับในตอนนี้มันดำเนินมาถึงปีที่5กันแล้วและในตอนนี้มันก็ดำเนินมาถึงภาคที่2แล้วนั่นเองนะครับผมเรื่องราวนั้นต้องบอกเลยว่ามันดุเดือดมากๆเลยซูเปอร์แมนนั้นได้เข้าปะทะกับดูมเดย์ผลของการต่อสู้นั้นจะออกมาเป็นเช่นไรการต่อสู้นี้จะจบลงด้วยดีหรือไม่เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงถ้าผู้ชมต้องรอติดตามชมกันในตอนนี้ก่อนที่จะไปเริ่มชมกันนะครับผมเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วหรือว่าภาคที่แล้วมาเนี่ยเราจะขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อนเลยนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองไม่อย่างนั้นแล้วก็ท่านผู้ชมนั้นจะดูไม่รู้เรื่องเอาซะเองนะครับเรื่องราวนี้นั้นไม่ดำเนินมาถึงภาคที่5แล้วว่ะคือเรื่องราวมันยาวมากๆถ้าท่านผู้ชมเพิ่งมาเริ่มดูเนี่ยไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับผมให้กดกลับไปดูก่อนเลยให้เวลากดกลับไปดู3 2 1และในตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับเรามารับชมเหตุการณ์ Injustice Year 5ในภาคที่2เลยดีกว่าครับผมในขณะที่สมาชิก Justice League ทุกคนนั้นกำลังวุ่นอยู่กับการต่อสู้นี้เองไดอาน่านั้นก็ได้เดินทางกลับมาที่ Hall of Justice นะครับผมคลาร์กแบร์รี่มีใครอยู่ที่นี่บ้างไหมนี่ฉันพลาดอะไรไปบ้างเนี่ยฉันกลับแล้วนะทุกคนและเมื่อ Wonder Woman นั้นได้เดินเข้าไปภายใน Hall of Justice นี่เองเธอก็ได้เห็นกับจอประมวลผลนะครับผมในตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเพื่อนของเธอนั้นไปไหนกันเหล่าสมาชิกทีมจัสซินลีกนั้นได้ออกเดินทางแยกไปตามส่วนต่างๆของโลกเพื่อนของเธอนั้นกำลังจัดการกับเหล่าไวรัสที่หลุดออกมาจากคุกอยู่แต่มีการต่อสู้อยู่คู่หนึ่งที่มันผิดปกตินะครับผมซูเปอร์แมนนั้นได้เข้าปะทะกับดูมเดย์ดูมเดย์นั้นถือว่าเป็นปีศาจมหาภัยปีศาจไวรัสที่ตัวร้ายสุดๆนะครับผมเรียกกันได้ว่าเป็นตัวเบ้งเลยก็ว่าได้ซึ่งในตอนนี้เองนะครับวันเดอร์วูแมนเห็นดังนี้นั้นเธอนั้นก็รีบออกเดินทางไปช่วยซูเปอร์แมนในทันทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่เธอมาถึงนี่เองนะครับผมจะไม่ได้มีแต่เธอที่อยากเข้ามาร่วมการต่อสู้ครั้งนี้เบนนั้นได้กระโดดเข้าไปร่วมการต่อสู้ครั้งนี้เช่นกันแต่ดูเหมือนว่าจอมวายร้ายแห่งเมืองก็อตแฮมนะครับผมเบนนั้นจะไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับดูมเดย์จู่ๆเบนนั้นก็กลับช่วยซูเปอร์แมนเฉยเลยเบนนั้นได้เข้าต่อสู้กับดูมเดย์ซึ่งซูเปอร์แมนก็งงนะครับผมนั่นมันเบนงั้นหรอก็ใช่นะสิฉันเบนเองซูเปอร์แมนแกรออะไรอยู่ล่ะรีบจัดการไอสัตว์ประหลาดนี่สิซึ่งในขณะที่เบนนั้นล็อกตัวดูมเดย์ไว้ให้ซูเปอร์แมนก็เข้าไปจัดการมันอย่างง่ายได้แต่ทว่าในตอนที่ดูมเดย์นั้นหมดสติลงไปนี่เองนะครับวันเดอร์วูแมนนั้นก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่พอดีวันเดอร์วูแมนนั้นรีบเข้าไปกระชากตัวเบนในทันทีแกมีแผนอะไรอีกฮะเบนแกจงบอกฉันมาใจเย็นก่อนสิคุณผู้หญิงฉันไม่ได้มาต่อสู้กับคุณนะฉันไม่ได้มีเหตุผลใดๆที่ต้องต่อสู้กับนายเลยทางซูเปอร์แมนและวันเดอร์วูแมนนั้นยังคงไม่ไว้ใจเบนนะครับแต่เบนก็อ้างเหตุผลมาให้ฟังแล้วใครกันล่ะซูเปอร์แมนที่เพิ่งช่วยแกจัดการไอ้ปีศาจนี้ไปถ้าฉันต้องการจะทำร้ายแกแล้วก็ฉันคงช่วยมาจัดการแกไปนานแล้วเมื่อเบนพูดดังนี้เองนะครับซูเปอร์แมนเลยรับฟังเขาเอาพูดมาสิเบนแกต้องการอะไรฉันไม่ได้ต้องการอะไรหรอกซูเปอร์แมนฉันแค่จะบอกนายว่าฉันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าการที่มีฉันอยู่ด้วยในพวกของนายเป็นเพื่อนของนายเนี่ยมันคงดีกว่าการที่มีฉันเป็นศัตรูโอเคงั้นพวกเรามาคุยกันก็ได้ว่านายต้องการอะไรแหมซูเปอร์แมนพวกเราก็น่าจะรู้กันอยู่ดีนี่พวกเรามีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบเหมือนกันยังไงล่ะพวกเราเนี่ยเกลียดทั้งข้าวพวกเราเนี่ยเกลียดแบทแมนแต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนจะพูดสวนขึ้นมานะครับฉันไม่ได้เกลียดแบทแมนซะหน่อยฉันเกลียดวิธีที่เขาทำต่างหากล่ะแต่ดูเหมือนว่าเบนนั้นจะมองเห็นนะครับผมแม้ยังมาทำไก่ไปเลยหรอกนะซูเปอร์แมนพวกเรารู้นะไม่ต้องมาทำเป็นใส่ซื่อบริสุทธิ์หรอกนายก็รู้อยู่แก่ใจของนายดีนะฉันรู้ว่านายต้องการอะไรซูเปอร์แมนและฉันสามารถช่วยนายได้นำหน้าอย่างแกเนี่ยนะจะมาช่วยพวกเราวันเดอร์วูแมนนั้นได้สวนขึ้นมาซึ่งเบนนั้นก็เตรียมคำตอบสำหรับคำถามนี้มาดีอยู่แล้วฉันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าพวกนายแต่ฉันมีสิ่งที่พวกนายทำไม่ได้อยู่ฉันสามารถเข้าถึงเมืองใต้ดินของกอตแฮมได้ฉันสามารถเข้าถึงเหล่าผู้คนที่นายไม่เคยเข้าถึงได้เหล่าผู้คนในวงการมืดยังไงล่ะเหล่าผู้คนที่อยู่ใต้ดินเหล่าอาชญากรเครือข่ายต่างๆของเมืองก็อตแฮมนั้นฉันสามารถเข้าถึงได้หมดแม้แต่ที่อยู่ของแบทแมนนั้นฉันก็สามารถหามาให้พวกนายได้และประโยคสุดท้ายของเบนนี่เองนะครับผมคงจะเป็นสิ่งที่ซูเปอร์แมนนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เราจะเอายังไงกันดีล่ะวันเดอร์วูแมนแต่ดูเหมือนว่าวันเดอร์วูแมนนั้นก็ยังไม่สนใจอยู่ดีแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วนั้นซูเปอร์แมนก็จะยอมให้เบนเข้ามาร่วมกลุ่มในเวลาเดียวกันนี่เองนะครับผมฮาร์ฟจอร์แดนกับไซบอร์กก็ได้วอร์มาหาซูเปอร์แมนในทันทีเราต้องการความช่วยเหลือของนายด่วนๆเลยซูเปอร์แมนและดูเหมือนว่าพาราไซนั้นกำลังจะจัดการพวกเขาได้ทุกทีแล้วซูเปอร์แมนนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วครับผมรีบเข้าไปช่วยฮาร์ฟในทันทีซึ่งซูเปอร์แมนก็ได้ทิ้งเบนไว้ให้อยู่ในความดูแลของไดอาน่าเหตุการณ์นั้นตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างพาราไซกับฮาวจอร์แดนและไซบอร์กบ้างในตอนนี้เหตุการณ์นั้นเริ่มย่ำแย่ลงทุกทีแล้วพาราไซนั้นแข็งแกร่งมากๆฮาวจอร์แดนกับไซบอร์กนั้นต้านพวกเขาไม่อยู่แล้วแต่ทว่าในตอนที่มันกำลังจะเข้ามาทำร้ายฮาวจอร์แดนกับไซบอร์กนี่เองนะครับผม
ซูเปอร์แมนก็เดินทางด้วยความเร็วแสงและเข้าจู่โจมมันได้ทันเวลาพอดีซูเปอร์แมนในตอนนี้นั้นไร้ความปานีแล้วซูเปอร์แมนนั้นได้พาพาราไซต์ขึ้นไปสู่ดวงอาทิตย์และฆ่ามันในทันทีและหลังจากนั้นสมาชิกจัสติสลีกทุกคนเนี่ยก็เดินทางกลับมารวมมาที่ฮอลล์ออฟจัสติสนั่นเองนะครับและในการพูดคุยที่เกิดขึ้นนี้เองไม่มีฮีโร่คนไหนเลยนอกจากซูเปอร์แมนนั้นที่ต้องการจะเอาเบนมาร่วมกลุ่มนี้ทุกๆคนนั้นต่างค้านกันหัวชนฝาแต่ซูเปอร์แมนนั้นก็ยังไม่ยอมฟังอยู่ดีซูเปอร์แมนนั้นได้เถียงกับฮาลจอร์แดนยกใหญ่เลยถึงเรื่องการนำเบนมาร่วมกลุ่มแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองนะครับเหล่าฮีโร่คนอื่นนั้นก็จะไม่ทนกับเรื่องนี้ที่ซูเปอร์แมนทำลงไปเหล่าฮีโร่นั้นเริ่มจู่โจมเบนแต่ซูเปอร์แมนก็เข้ามาห้ามเอาไว้จะไม่มีใครได้ทำร้ายเบนทั้งนั้นนี่ไม่ใช่การตัดสินใจของพวกเธอนี่คือการตัดสินใจของฉันฉันไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้นแล้ววันนี้ฉันจะออกไปที่นี่แล้วไม่มีใครทำอะไรกับเรื่องนี้ได้ฉันตัดสินใจแล้วเบนจะมาร่วมกลุ่มกับพวกเราที่นี่เสียงของฉันถือเป็นคำขาดนี่คือการออกเสียงของฉันคนเดียวเท่านั้นที่นี่พวกเราไม่ได้อยู่กันแบบประชาธิปไตยเว้ยจากนั้นซูเปอร์แมนนั้นก็ได้เดินออกไปจากฮอลล์ออฟจัสติสในทันทีซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่เยอรมันนั่นเองนะครับผมในตอนนี้มีใครบางคนได้บินอยู่บนฟากฟ้าแต่ถ้าว่าในเวลาต่อมานี้เองบุรุษร่างนั้นก็ตกลงมาที่พื้นเจ้าสิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นได้ลงมาที่พื้นแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่เรียกว่ากระจกนั่นเองกระจกนั้นสะท้อนเงาของมันออกมานี่คือตัวฉันอย่างนั้นเหรอนี่คือตัวฉันสินะดูเหมือนว่านี่นะครับผมคือร่างโคลนของซูเปอร์แมนที่เล็กนั้นสร้างขึ้นมานั่นเองในตอนนี้มันได้หลุดออกมาจากห้องทดลองแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปในเวลาต่อมานะครับผมในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้เรียกไซบอร์กมาวิเคราะห์เรื่องการจับอาชญากรนั่นเองใน5ปีที่ผ่านมานั้นเราได้พบเจอเหล่าไวรัสจากฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวน 92% ซูเปอร์แมน 24% นั้นอยู่ในคุก 16% นั้นตายในการต่อสู้และอีก 60% นั้นยังคงลอยนวลอยู่ไม่ไซบอร์กนี่มันยังดีไม่พอพวกเราต้องทำให้ดีกว่านี้ภารกิจของพวกเราคือการทำให้ตัวเลขของอาชญากรนั้นกลายเป็นศูนย์เอาหน่าซูเปอร์แมนพวกเรากำลังลงมือทำอยู่พวกเราก็ทำกันไม่ได้พักเลยนะฉันเข้าใจถึงเรื่องนั้นดีไซบอร์กแต่ฉันอยากจะพูดกับนายก็คือพวกเราควรทำให้มันเร็วกว่านี้นะไม่งั้นแล้วก็ยิ่งพวกมันอยู่นานเนี่ยเราจะยิ่งปกครองกันยากฉันต้องการโลกที่มีแต่สันติสุขฉันต้องการโลกที่ฉันฝันถึงซึ่งในตอนที่ซูเปอร์แมนนั้นกำลังคุยกับไซบอร์กอยู่นี่เองนะครับวันเดอร์วูแมนนั้นก็ได้โผล่มาและขอที่จะคุยกับซูเปอร์แมนเป็นการส่วนตัวและดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรดูเหมือนว่าไดอาน่านั้นจะไม่พอใจกับเรื่องที่ซูเปอร์แมนทำมากๆและเธอนั้นต้องเตือนสติซูเปอร์แมนแล้วซูเปอร์แมนนี่คือเรื่องของนายเลยนะนายกำลังปิดกั้นพวกเราอยู่ฉันรู้ซูเปอร์แมนว่านายต้องการจะแบกรับภาระทั้งหมดนี้ไว้แต่มันไม่ได้หมายความว่านายจะต้องแบกรับมันคนเดียวฉันรู้แดนน่าฉันไม่อาจทำมันคนเดียวได้หรอกมันเป็นภาระที่หนักเกินไปไม่หรอกครับสิ่งที่นายกำลังทำอยู่เนี่ยคือนายแบกรับมันไว้คนเดียวพวกเราทำสิ่งนี้ด้วยกันมา5ปีแล้วนะครับนายไม่เห็นหรอพวกเราทำด้วยกันนายน่ะอยู่คนเดียวได้เหรอถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยนายคิดจริงๆเหรอซูเปอร์แมนว่านายจะมาถึงวันนี้ได้ถ้าไม่มีพวกเราคอยช่วยนายไม่ได้อยู่คนเดียวนะซูเปอร์แมนใช่ฉันคงมาไกลขนาดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเธอถ้าอย่างนั้นนายคงเข้าใจแล้วสินะนายจงอย่าตัดพวกเราออกจากวงสนทนาสินายอย่าเอาทุกเรื่องไปตัดสินใจคนเดียวนี่คือเรื่องของพวกเรานะใช่แดนน่านี่คงไม่ใช่เรื่องของฉันคนเดียวนี่คือเรื่องของพวกเราสินะเรื่องของฉันแล้วก็เรื่องของเธอยังไงล่ะแต่หลังจากที่แดนน่านะได้เข้าไปเตือนสติซูเปอร์แมนนี่เองนะครับผมแดนน่านะก็จะได้เดินทางออกไปในทันทีเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ร่างโคลนของซูเปอร์แมนหรือว่าบีซาร์โลนั่นเองนะครับในตอนนี้มันได้ออกมาแล้วและมันยังสับสนอยู่ว่ามันคือใครกันแน่มันเอาหน้าไปบอกกับน้าที่สะท้อนออกมาเป็นเงาของตัวเองนี่คือฉันสินะนี่คือฉันเนี่ยเหรอและฉันคือใครกันแน่บ้านของฉันอยู่ที่ไหนซึ่งในขณะที่มันกำลังสับสนกับตัวเองอยู่นี่เองนะครับผมก็ได้มีชายคนหนึ่งมาช่วยเขาไว้ชายแก่จิตใจงามคนหนึ่งนะได้เข้ามาช่วยร่างโคลนตัวนี้ไว้เขาพยายามจะหยิบยื่นเสื้อผ้าและอาหารให้กับร่างโคลนตัวนี้แต่ทว่าในตอนที่ร่างโคลนตัวนี้นั่นเองเดินเข้ามาจะขอบคุณเขานั้นชายแก่คนนั้นก็นึกอะไรขึ้นมาได้ฉันรู้แล้วหรอว่าเธอคือใครฉันรู้แล้วฉันคือใครอย่างนั้นหรอได้โปรดบอกมาเถอะฉันคือใครอย่างนั้นหรอและในตอนนั้นเองชายแก่คนนั้นก็ได้บอกชื่อของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ออกมานายก็คือซูเปอร์แมนยังไงล่ะเหตุการณ์นั้นตัดไปที่เมืองก็อตแฮมบ้างในตอนนี้นะอ่าวเรือนี่เองนะครับแคทวูแมนนั้นได้เข้ามาทำการเจรจากับแพนกวินในตอนนี้แบทแมนนั้นเริ่มเล่นเกมแบบสกปรกแล้วเขากำลังชักชวนอาชญากรนั้นมาร่วมทีมของเขานั่นเองแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องที่ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วทางฝั่งของซูเปอร์แมนเองนั้นก็เล่นไม่ซื่อเช่นกันเบนที่อยู่ฝั่งซูเปอร์แมนนั้นได้ติดต่อกับเครือข่ายอาชญากรรมที่เมืองก็อตแฮมเอาไว้แล้วและนี่คือแผนการที่จะเอามาจับตัวแคทวูแมนนั่นเองเบนนั้นได้เดินเข้ามาจากข้างหลังและเตรียมที่จะจัดการกับแคทวูแมนในทันทีแต่แคทวูแมนของเรานั้นจะไม่ยอมง่ายๆนะครับผมเธอนั้นเข้าต่อสู้กับเบนแต่เธอนั้นรู้ดีว่าเธอนั้นไม่สามารถเอาชนะเบนได้เธอนั้นใช้โอกาสนั้นหลบหนีออกจากเรือของแพนกวินในทันที
แต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะยังหนีไม่พ้นนะครับในตอนที่เธอกระโดดออกมาจากเรือนี่เองนะครับผมหน้าของเธอนั้นก็ได้ทิ่มไปใส่น้ำแข็งเต็มๆเบนนั้นได้พาพวกของมันมาด้วยและในตอนนี้มันคงหมดทางหนีแล้วสำหรับแคทวูแมนเหล่าแก๊งอาชญากรรมของเบนนั้นให้ลุมจัดการแคทวูแมนอย่างง่ายได้ในตอนนี้หมดเวลาเล่นแล้วแคทวูแมนเอ๋ยเบนนั้นได้จับแคทวูแมนมาทุ่มจนสลบลงไปและในเวลาต่อมานี่เองแคทวูแมนก็ได้ตื่นขึ้นมาและในตอนนี้สิ่งที่เธอนั้นไม่อยากเจอที่สุดกำลังรอเธออยู่เหล่าอาชญากรมากมายนั้นกำลังเตรียมตัวที่จะทรมานเธอเพื่อให้เธอนั้นบอกที่อยู่ของแบทแมนออกมาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในตอนหน้านะครับผมและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้สนุกกับ Injustice Year